วัสดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิด26ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะชาวลัคนาราศีธนูเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยนะคะบางคนอาจจะทะเลาะกับแฟนนะคะอาจจะมีการเซ็นใบหย่าเกิดขึ้นเลิกลากันนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีจุดจบด้วยบางคนสุขภาพไม่ดีพบหมอเข้าโรงพยาบาลบางคนทำไอ้บางคนอาจจะมีการเซ็นใบหย่าหย่าร้างกันเกิดขึ้นหันหลังให้กันแยกกันอยู่ก็ได้เนี่ยขึ้นคือเดอะเวสบางคนต้องระมัดระวังนะในเรื่องของไปงานศพขาวดำในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือสูญเสียญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นจะได้เดอะเดทหรือว่าไปพบหมอพบแพทย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยการงานดีนะคะการงานดีมีโอกาสการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการงานมีโอกาสขยับขยายราศีธนูงานเยอะมากเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะต้องไปถวายเทียนนิดนึงเป็นการแก้เคราะห์สำหรับชาวลัคนาราศีธนูเติมน้ำมันตะเกียงนะคะซื้อเทียนใหญ่ๆไปถวายที่วัดก็ได้เนี่ยเรามาระวังนะคะการตบตีการทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่ครองเกิดขึ้นด้วยเนี่ยกระทบกระทั่งกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูช่วงเดือนพฤศจิกายนระมัดระวังมากๆเลยของหายทรัพย์สินมีค่าของหายระมัดระวังนะคะบ้านช่องดูให้ดีอย่าให้หรือว่าท่านจะมีอริศัตรูทะเลาะกันตบตีกันอะไรเงี้ยได้ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทำร้ายร่างกายก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยสำหรับธนูแล้วว่าระวังศัตรูคู่อรินิดนึงนะคะคิดปองร้ายท่านเลยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเดินทางไปต่างประเทศสำหรับชาวราศีธนูก็ได้นะคะบุตรของท่านจะไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะแล้วก็เนี่ยนะชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้อึดอัดกดดันนะคะมีหนี้มีสินเยอะนะคะผ่อนสารพัดเลยเนี่ยหนี้มาเต็มเลยนะคะบางคนอาจจะรอคอยงานอยู่ก็ได้นะเราจะเป็นเดี๋ยวจะดูไพ่พระพิฆเนศประกอบของอาจารย์ทำเองพระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเนี่ยบางคนรองานบางคนรอขายทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะรอคอยท่านรอคอยไปแป๊บนึงบางคนก็อาจจะรอเงินกู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบางทีก็รอนายหน้ามานะคะแบ่งเงินกันหรือว่ารอคนมาซื้อที่ดินของท่านรอคนมาซื้อบ้านของท่านอยู่ก็ได้รอขายทรัพย์สินมรดกหรือท่านก็มีเอาที่เอาทางไปจำนำอะไรจำนองเป็นหนี้นี่ไงจำที่ทางนะคะถ้าถามว่าไอ้สิ่งที่รอคอยมันจะได้ไหมได้สิบางคนใครรอคอยเงินกู้อยู่อนุมัติแน่นอนได้เงินบางคนรอขายที่ขายทางได้ไหมได้แน่นอนนะคะได้5โพแดงกับ1โพแดงนะคะอาจจะได้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมาซื้อคุณก็ได้บางคนมีเงินเดือนขึ้นนะคะถ้าถามว่าความรักดีไหมนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันเลิกไม่ขาด1โพแดงความรักเลิกไม่ขาดทะเลาะกันไปเดี๋ยวมาดีกันอีกนะคะความรักเป็นแบบนี้กดๆงอนๆทะเลาะกันเลิกกันไม่ขาดหรือว่าคนรักมาขอคืนดีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนได้นะคะแล้วก็มีโชคมีทรัพย์ด้วยบางคนไม่มีโชคมีลาภแล้วลัคนาราศีธนูจะเป็นหน้าที่ทองของคุณและในเดือนพฤศจิกายนนะคะประมาณหลังที่16พฤศจิกายนนะคุณจะมีโชคมีทรัพย์ไปเสี่ยงเถอะคุณจะได้นะเนี่ยชาวราศีธนูระมัดระวังอารมณ์ใจร้อนการขับขี่รถเร็วนะคะความขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงโชคลาภมาเต็มพลังเลขาธาตุ66เนี่ยมีโชคมีลาภแน่ใครค้าการขายสภาพคล่องคุณน่าจะดีไปครึ่งเดือนน่ะครึ่งเดือนหลังนะคะน่าจะดีนะคะเนี่ยความมีโชคมีลาภแน่นอนนะคะการค้าการขายบางคนอาจจะได้พบรักเกิดขึ้นบางคนจบที่รักเก่าอาจจะพบรักใหม่นะคะพลังเลขกษัตริย์47เบื่อหน่ายงานไม่อยากทำงานเหนื่อยล้าอยากนอนอยากพักผ่อนนะคะเพราะว่ารับภาระเยอะพลังเลขกษัตริย์14เนี่ยมีกับผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนไปสมัครเรียนได้นะสมัครสอบสมัครปิดการทักการขายจะดีขึ้นแล้วธนูนะคะพลังเลขกษัตริย์36ความรักดีบางคนอาจจะมีพบรักใหม่เกิดขึ้นนะคะกับชาวต่างชาติหรือคนรักมาหาพาท่านไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวไปทำบุญกันจะเสริมดวงนะคะพาคนรักคู่ครองไปเที่ยวไปทำบุญไปว่าพระแม่ธรณีนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะใครทำเวรทำกรรมอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นล่ะค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะไปว่าพระแม่ธรณีสีแผ่นดินนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะนะโมสามจบนะคะพระริสุทธิ์เทวทินาเอหิสมาในไมหังกัตวาจิตติทุตินะคะก็ไหว้พระแม่ธรณีสีแผ่นดินนิดนึงเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นครีมสเต็มเซลล์หน้าเด็กหน้าเด็กมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงราคาหลักหมื่นนะคะบริการทุกระดับประทับใจนะคะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์กูต้าสบู่กูต้าหน้าขาวผิวขาวตัวขาวนะคะแล้วก็มีเป็นลิปสติกขวดตัวเป็นลิปสติกจากต่างประเทศมีแป้งนะคะมีดีสอเขียนคิ้วเขียนปากอาหารกาแฟลดน้ำหนักลดน้ำหนักหุ่นดีผิวขาวมีครบวงจรเข้าไปดูได้ที่นะคะเดือนนี้จัดโปรโมชั่นใครสั่งเซ็ตฝ้ากระจายแล้วฟรีสบู่โคต้านะคะ2ก้อนเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้า www.sweetsweet.com ภาษาไทยนะคะ www.sweetsweet.com ภาษาไทยนะคะหรือว่า LINE 0631650695 0631650695นะคะถ้าเข้าไปดูทางนั้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็เข้าไปดูไลฟ์สดได้ที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะเข้าไปดูเลยค่ะไลฟ์สดนะคะแล้วก็ท่านใดที่นะคะเรามีกิจกรรมแจกนะคะเป็นพระเสริมมงคลนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็เข้าไปดูไลฟ์สดกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ